เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆข้อ63ของเรื่องสมดุลเคมีโจทย์เขาบอกว่าที่ความดัน1 ATM และอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสปฏิกิริยา 2A บวก20กิโลจูลก็คือเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนจะได้เป็น B บวก C ในสภาวะแก๊สโดยมีค่า K เท่ากับ 1.0 คูณ10กำลังลบ10เมื่อเปลี่ยนสภาวะปฏิกิริยาได้ผลดังนี้ก็คือตามตารางนี้มี5สภาวะปฏิกิริยาและโจทย์เขาถามว่าข้อมูลของสภาวะปฏิกิริยาใดผิดก็คือหาข้อผิดโดยที่เราต้องรู้ว่าในการเปลี่ยนความดันอะค่า K จะไม่เปลี่ยนแต่ว่าในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิค่า K จะเปลี่ยนเสมอก็คือน้องต้องท่องเอาไว้เลยว่าค่า K เปลี่ยนเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนเท่านั้นหลังจากนั้นเราก็มาดูตารางกันสภาวะที่1เปลี่ยนแค่ความดันอุณหภูมิไม่เปลี่ยนค่า K คงที่ถูกต้องสภาวะที่2ค่าอุณหภูมิคงที่แต่ว่าความดันเปลี่ยนดังนั้นค่า K ควรจะเข้ากับ 1.0 คูณ10พลังลบ10เหมือนเดิมแต่ว่าในนี้เขียนว่า 1.0 คูณ10พลังลบ5แสดงว่าอันนี้ข้อ2ผิดส่วนข้อ3ความดันไม่เปลี่ยนแต่อุณหภูมิเปลี่ยนก็คือถูกต้องที่ค่า K จะเปลี่ยนส่วนข้อ3 4 5อุณหภูมิจะเปลี่ยนหมดเลยแล้วก็ค่า K เปลี่ยนหมดเลยแสดงว่าเราต้องมาดูที่ความเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนของมันโดยที่ปฏิกิริยาดูดความร้อนค่า K จะแปรผันตรงกับอุณหภูมิถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิแสดงว่าค่า K ต้องเพิ่มด้วยปฏิกิริยาที่3เราเพิ่มอุณหภูมิค่า K เพิ่มจาก10กำลังลบ10ไปเป็น10กำลังลบ8ถูกต้องปฏิกิริยาที่4เราเพิ่มอุณหภูมิจาก25องศาเซลเซียสไปเป็น120องศาเซลเซียสแต่ว่าค่า K กับลดลงแสดงว่าข้อนี้ผิดเพราะว่าค่า K ที่ควรจะเป็นจริงๆก็คือจะเพิ่มขึ้นข้อ4ผิดส่วนข้อ5เราเพิ่มอุณหภูมิจาก25องศาเซลเซียสไปเป็น150องศาเซลเซียสค่า K เพิ่มขึ้นจาก10กำลังลบ10ไปเป็น10กำลังลบ6ก็ถูกต้องอยู่แล้วดังนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อ2กับข้อ4ข้อ2กับข้อ4ที่ผิดก็คือจะได้ว่าช้อยตอบข้อ2ข้อ63ก็เลยตอบข้อ2ก็สิ่งที่น้องต้องรู้ในการทำโจทย์ข้อนี้นะก็คือต้องรู้ว่าค่า K ความดันเปลี่ยนค่า K จะไม่เปลี่ยนแต่ว่าค่า K จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนเท่านั้นและถ้ามันเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนค่า K จะแปรผันตรงกับอุณหภูมิข้อ63ก็เลยตอบข้อ2ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะ